วันนี้เฮียพันไปไหนฮะเฮียพันก็ไปประถมนิเทศลูกชายเขาอ๋อที่โรงเรียนอ๋อเหรอเจ๊คะโต๊ะเปื้อนน้ำมาเจ๊เช็ดให้หน่อยได้ไหมคะโอ้โหแค่นี้เองมันยังไม่ถึงหัวเข่าเลยตายแล้วมันก็เปื้อนนิดๆหน่อยๆอ่ะเจ๊ไม่เช็ดก็มันก็ต้องเช็ดปะมันก็ต้องเช็ดอยู่แล้วเหอะโอเคเจ๊ขอเมนูใหม่หน่อยได้ไหมคะนี่มันซีนมองไม่เห็นเลยเนี่ยเจ๊เดี๋ยวนะอีหมวยมาทุกครั้งเนี่ยก็กินอาหารเดิมๆแล้วจะดูทำไมเมนูนี่เจ๊เดาออกเลยว่าแกจะสั่งอะไรตอนเนี้ยงั้นถ้าเจ๊ทำไมหนูก็อันนี้ทำไมสุดแล้วเนี่ยอ่านออกไหมเนี่ยค่ะนั่นน่ะเออเจ๊คะจ้ะกะเพราไก่ได้เลยค่ะข้าวเปล่า2ได้เลยเฮ้ยเดินไปให้ช่วงนี้เราปีชงปีละกาเราห้ามกินไก่นะเจ๊ไอ้กะเพราไก่ไม่เอาแล้วเปลี่ยนเป็นหมูสับนี่เนี่ยไม่อะไรเนี่ยไก่มันทำเสร็จแล้วทำเสร็จปุ๊บมาเปลี่ยนเป็นหมูบ้าปะเนี่ยไม่ใช่ปีชงไงปีละกาห้ามกินไก่ไงกูมาเมียกูจะกินหมาเลยไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นผมกินไม่ได้ไงผมนี่มันทำไปแล้วต้องกินมั้งไก่เนี่ยต้องกินมั้งเองมั้งถ้าเจ๊ไม่ทำก็เออก็ได้หมูนะหมูสับหรือหมูชิ้นเนี่ยฮะหมูสับหมูชิ้นสับครึ่งชิ้นครึ่งดีฟอร์มอย่างนั้นแหละด่านู่นด่านี่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบแต่ทำให้นะแต่ด่าตั้งแต่มานี่คือเหมือนจะไม่ยอมนะแต่ยอมนะแค่รู้อยู่ก็มานี่อ่ะไม่เจ๊ลืมไปเอาไปใส่แบบใส่พริกเยอะๆกว่านี้แล้วก็ผัดใหม่ได้ไหมคือแป๊บนึงนะมึงคิดอะไรของมึงอยู่เนี่ยมันต้องทำใหม่ต้องทำใหม่สองรอบคนบ้าที่ไหนขายของทำใหม่สองรอบเปลืองแก๊สแป๊บเดียวก็แค่เปิดไฟอ่อนๆแล้วก็พริกใส่ถุงใหม่มันแป๊บเดียวอยู่แหละคนพูดเนี่ยแต่คนทำมันไม่แป๊บไงไม่เป็นไรแต่เจ๊ไม่ผัดให้ผมก็แล้วแต่เจ๊งั้นก็รอแกทำอย่างนี้กับเจ๊ได้ไหมเนี่ยลองอีกรอบไหมอยากดูอีกรอบเผ็ดหนักเลยนะเผ็ดหนักเลยแหละเอ้าสุดยอดมันแบบมีเผ็ดสองเผ็ดเผ็ดซีซ่ากับเผ็ดอุซ่าอ๋อนี่จับไปจับไปเผ็ดแบบเจ๊น้ำใจจริงๆสุดยอดแล้วแหละไอ้เจ๊มันนี่เลี่ยนเยอะไม่ใช่ไม่ใช่เลยผมกินฟรีได้ไหมเนี่ยวันนี้เฮ้ยมันก็หนักไปเปล่าไม่ได้เชื่อดิมีพ่อมีแม่ไหมพ่อแม่มึงคงไม่สั่งสอนมั้งว่าเขาขายของเนี่ยเขาใช้ต้นทุนในการทำนู่นทำนี่กว่าจะเปิดร้านได้ตั้งแต่กี่โมงเมื่อขอฟรีของของเจ๊เอาทุกอย่างมากูขายถ้ากูให้กินฟรีกูเปิดโรงทานแล้วมั้งดึงให้ยาวๆดึงให้ยาวถ้าเจ๊ไม่ผมกินฟรีก็เนี่ยเทให้หมากินไปเลยเพราะถือว่าเป็นของเสียผมเขาไม่กินดีเทให้หมากินดีกว่าให้คนมาหมากินอันเนี่ยยังได้กินฟรีแล้วไม่ห้าสิบเท่าไหร่นะ50ผมจะกินฟรีไงถ้าเจ๊ไม่ให้ผมกินฟรีผมก็ไม่จ่าย50ไม่จ่ายก็ไม่ได้กินกูก็ไม่ให้กินฟรีผมขอกินฟรีแล้วกันไม่ให้กินถ้าเจ๊ไม่ให้ผมกินก็แล้วแต่ก็แล้วแต่อยู่แล้วไม่ได้กินก็ไม่ได้กินก็คือข้องก็คือจบ50ตัวหาผัวกันดีกว่าเดี๋ยวห้าสิบใช่ไหมเออไงนี่ขอกินฟรีไม่ได้ทีแรกขอให้ผัดนู่นผัดนี่ก็ผัดให้มันก็เรื่องเยอะมากพอแล้วคนไม่ได้ทำสองรอบมึงจะกินตามสั่งกูสั่งให้มึงทุกอย่างเลยเท่าไหร่50ใช่ไหมโอเค50มา50โอเคจบแค่นั้นแหละไปแล้วมึงไม่กินเหรอไม่กินอะไรวะบทจะง่ายมันก็ง่ายวะเถียงแต่ยอมไงไอ้นี่ต้องเจอรอบหน้าเนี่ยเถียงแต่ยอมเนี่ยมึงพูดไปงั้นแหละมันก็ยอมเก็บไว้เดี๋ยวมันก็กลับมาไปไม่ไกลหรอก